ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเข็มเย็บผ้าแปลว่าหลังจากเนี้ยท่านมีดวงที่จะขยับขยายธุรกิจตัวใหม่อ่ะท่านมีดวงที่จะขยับขยายมีดวงเกี่ยวกับการขยับขยายธุรกิจตัวใหม่เป็นสินค้าสำหรับผู้หญิงนะจะแบบจะเป็นการขยับขยายดูจากไพ่อ่ะจะมีการขยับขยายทำธุรกิจตัวใหม่เช่นท่านอ่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่อยู่แล้วอ่ะทีเนี้ยท่านอาจอยากจะเปิดร้านกาแฟเพิ่มอยากจะเปิดร้านไข่ขาวมาขายพวกข้าวหมูแดงเพิ่มท่านมีดวงจะถูกหวยได้เงินก้อนโตด้วยนะไพ่สะท้อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านอ่ะต้องดิ้นรนตามลำพังอ่ะไม่มีใครช่วยในอนาคตเนี่ยท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าจะมีปัญหากับผู้หญิงอายุมากกว่าแล้วเขาอ่ะจะกลั่นแกล้งแทงข้างหลังแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความรู้ดีด้วยท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าท่านจะมีปัญหากับผู้หญิงที่อายุมากกว่าเป็นคนที่การศึกษาสูงความรู้ดีอาจจะเป็นครูบาอาจารย์การงานการเงินน่ะโอเคไม่มีปัญหาอะไรท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะจะหาเงินได้เยอะให้ไปบูชายันให้ไปบูชาพวกยันพญานาคหรือแบบไปไหว้พญาเต่าเรือนไปไหว้พญาเต่าเรือนไปไหว้พญานาคเนี่ยแล้วก็หายันมงคลมาดูแลเนี่ยการเงินเนี่ยจะดีแล้วก็จะมีท่านอ่ะมีดวงเกี่ยวกับเหมือนจะมีแบบการทำธุรกิจตัวใหม่อ่ะหรือท่านอาจจะขายยาสีฟันอยู่แล้วอ่ะเลยอาจจะเปลี่ยนอยากจะไปขายอย่างอื่นบ้างอาจจะท่านอาจจะอยากจะขายอย่างอื่นอ่ะท่านอาจจะเป็นโรงงานผลิตครีมทีนี้ท่านอาจจะเปลี่ยนอ่ะไปทำสินค้าใหม่ๆเข้ามาเลขนำโชค0 0 6 0 6 2 0 6 2 0 6 2รับดูดวง10คำถาม200บาทรับดูดวงหลายอย่างไพ่ทาโร่ไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีกราฟชีวิตโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์คู่สมพงษ์ดูลายมือดูคู่สมพงษ์ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงกรุณาติดต่อทางไลน์เท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปรับดูดวงอยู่หลายอย่างค่ะ10คำถาม200บาท10คำถาม200บาทสำหรับการดูดวง10คำถามเนี่ยจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลตอบติดต่อมาได้ที่ไลน์เอทาโร่24กับปัญญา599เอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ